Approve. สวัสดีครับนิสิตวันนี้จะพูดเกี่ยวกับการหักเหของแสงนะครับเมื่อแสงนะครับเคลื่อนที่มาเจออะไรผิวโค้งแล้วเกิดการหักเหนะก็จะเริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับที่พบประจำวันก็คือสมมติตรงนี้เป็นอากาศนะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นแท่งแก้วแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์จะให้แสงเดินทางจากอะไรก่อนจากอากาศเข้าสู่แท่งแก้วนะครับแล้วดูว่าแนวการหักเหจะเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นก็กลับกันนะครับจะให้แสงเดินทางจากอะไรแท่งแก้วซึ่งมีผิวโค้งแบบนี้ปุ๊บแล้วออกสู่อากาศเนี่ยมันจะเกิดการหักเหอย่างไรนะครับก็ต้องเป็นไปตามกฎของอะไรครับสเนลลอถูกไหมครับทีนี้ถือว่าอาจารย์จะให้แสงเดินทางจากอากาศไปสู่แก้วก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการที่1ตัวการที่1นะแก้วก็จะเป็นตัวการที่2นะครับซึ่งอากาศเนี่ยค่าดัชนีเห n ของเขาเนี่ย n ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ1นะครับส่วนแก้วนี่ก็ n ประมาณ 1.5นะ 1.5 ประมาณนี้นะครับทีนี้เพื่อให้ง่ายนะครับในสิทธิ์ดูแสงขนานก่อนสมมติแสงขนานเนี่ยนะครับเดินทางจากอะไรครับจากอากาศสู่แก้วตกกระทบผิวแก้วตรงนี้นะครับเราเขียนแนวรังสีตกกระทบก่อนก็หารังสีขนานก่อนนะเพื่อให้ง่ายนะครับอย่างนี้นะสมมติจานจะให้แสงเนี่ยครับเดินทางอะไรนะครับจากอากาศเข้าสู่อะไรสู่แก้วแท่งแก้วถูกไหมให้ตกกระทบตรงนี้ที่จุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวใช้รังสีตกกระทบเป็นแสงสีน้ำเงินนะแยกออกไปเลยนะครับมาแล้วนะครับนี่ขนานที่สิทธิ์เล็งให้ดีนะอาจจะวาดภาพตามเลยก็ได้นะครับระหว่างดูนะนี่นะครับแล้วก็สต็อปไปก่อนก็ได้จากนั้นลองเขียนภาพไปก่อนแล้วดูว่าตรงอาจารย์ไหมนะครับอย่างนี้ทำให้สิทธิ์เรียนได้ผลมากกว่านะครับแต่ดูไปเลยบางทีมันไม่ได้อะไรครับมันก็ผ่านไปนะก็อยากให้ฝึกเขียนตามไปด้วยโอเคไหมครับอันนี้คือรังสีตกกระทบนะแท่งแก้วตรงนี้นะครับจากนั้นก็เขียนเส้น normal line นะครับ normal line คือเส้นที่ลากจากจุดนี้นะครับแสงตกไปยังอะไรจุด4ตั้งฉากเสมอจำไว้นะครับนิสิตก็หมุนมาตรงนี้นะครับโอเคป่ะนะเนี่ยเล็งเลยเนี่ยมันจะเป๊ะพอดีเพราะอาจารย์สร้างวงกลมไว้แล้วนะครับมันจะเป๊ะพอดีนะครับอันนี้ก็ใช้สีดำนะครับนมวลายดำอ่อนแล้วกันนะไม่ต้องยาวมากแต่ต้องไล่ผ่านนะครับผ่านสีอันนี้คือเส้นนมวลายนะครับนะก็ชื่อว่า n ฮะตรงนี้ก็ได้ n แล้วกันนี่จุด c เห็นไหมตรงนี้ตั้งฉากเสมอโอเคไหมครับเมื่อล่างนี้ปั๊บเนี่ยนะนี่สิจะเห็นมุมตกกระทบทันทีเลยมุมตกกระทบก็คือมุมที่รังสีตกทำกับเส้น normal line เส้นนี้นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเทต้า1แล้วกันเทต้า1มุมนี้วัดจาก normal line มาเห็นไหมครับวัดจาก normal line มาเนี่ยนะจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะหักเหอย่างไรครับเข้าไปแท่งแก้วถูกไหมอันดับอื่นอันดับแรกก็เขียนแนวเดิมไว้ก่อนแนวเดิมของรังสีที่มาตกกระทบก่อนแนวเดิมนะครับแนวเดิมนะถ้าไม่มีแท่งแก้วกั้นเนี่ยมันจะมาอย่างไรหาเส้นประนี่คือแนวเดิมนะครับแนวเดิมเห็นไหมจากนั้นเราก็เริ่มมาวิเคราะห์กันเลยนะครับเนี่ยเขาใช้สเนลลอก่อนจากสเนลลอแล้วก็อ้างเลยครับจากอะไรครับ n 1 sin θ 1ต้องเท่ากับอะไรครับ n 2 sin θ 2มั้ยเราต้องการคำนวณหาไอ้เทต้า2เขียนสลับข้างออกก็ได้นะครับจะเป็นอะไรครับ n 2 sin θ 2เท่ากับอะไรครับ n 1 sin θ 1นะครับจากนั้นจัดรูปนะครับให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็นิสิตย้าย sin θ 1มาหาร sin θ 2แล้วก็ย้าย n 2ไปหาร n 1ทั้นตัวบนจะเป็น sin θ 2ส่วนอะไรครับ sinเทต้า1ถูกไหมเท่ากับอะไรครับทีนี้ได้ปุ๊บก็เท่ากับ n 1ส่วนอะไร n 2แล้วสเต็ปต่อไปก็พิจารณาค่าตาส่วน n 1ต่อ n 2จะเห็นว่า n 1เนี่ยก็คืออากาศถูกไหมครับ n 1เนี่ยคืออากาศถูกไหมก็คือมีค่าเป็น1เพราะ n 1ก็คืออากาศและคือ1
นะครับ N 2คืออะไรแท่งแก้วถูกไหมครับก็คือ 1.5 1.5 เห็นไหมเพราะฉะนั้น1หา 1.5 เนี่ยต้องออกน้อยกว่า1น้อยกว่า1ถ้าเราเลยได้ว่าไซน์เทต้า2ส่วนไซน์เทต้า1เนี่ยมีค่าน้อยกว่า1น้อยกว่า1ด้วยน้อยกว่า1นั่นก็คือว่าไซน์เทต้า2เนี่ยนะมันจะมีค่าย้ายขึ้นไปคูณนี้ก็ต้องน้อยกว่าอะไรครับสมการน้อยกว่าไซน์เทต้าอะไรไซน์เทต้า1นั่นก็คือว่าไซน์เนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มในช่วงมุม0องศาถึง90องศาถูกป่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าไซน์เทต้า2น้อยกว่าเทต้า1ด้วยก็แปลว่าอะไรครับเทต้า2มีค่าน้อยกว่าเทต้าอะไรด้วยเทต้า1ด้วยนะก็คือว่ามุมที่รังสีแสงเหทำกับเส้นนอร์มอลไลน์เนี่ยต้องน้อยกว่าเทต้า1ด้วยนั่นคือเดี๋ยวจะอยู่แนวนี้ถูกไหมครับถูกป่ะนะเขียนดูกันเลยตรงนี้นะครับสีแดงจะขอใช้สีแดงตรงนี้เบนเข้ามานี่นะนี่ลักษณะนี้เนี่ยนี่คือรังสีแห่งเหนะหักแห่งเหนะครับนะรังสีแห่งเหนะอันนี้คือรังสีอะไรครับรังสีตกฮะอันนี้คือแนวรังสีอะไรหักเหฮะตรงเนี้ยคือมุมเทต้าเลยครับเทต้า2เนี่ยวัดจากเส้นนอร์มอลไลน์ไปเห็นไหมครับนะอย่างเงี้ยเรียกว่าเบนเข้าอย่างเงี้ยเรียกว่าเบนเข้าเทต้า2น้อยกว่าเทต้า1นะครับนะอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่แสงเดินทางจากนะครับอากาศเข้าสู่แท่งแก้วที่มีลักษณะผิวแบบนี้โอเคมั้ยครับนิสิตจําไว้นะครับวิเคราะห์แบบนี้นะเพราะนั้นถ้ามีหลักตรงนี้ปุ๊บมันจะวิเคราะห์ได้หมดนะครับอย่าลืมว่าเส้นนอร์มอลไลน์เนี่ยต้องไล่ถูกก่อนไล่จาก C ไปยังจุดที่อะไรที่แสงตกกระทบนะครับต้องผ่าน C โอเคมั้ยครับดูรูปถัดไปเลยรูปถัดไปเลยนะครับนะก็คือรูปนี้คราวนี้ก็เอาใหม่เฮ้ยอาจารย์ก็กลับแล้วคราวนี้สมมติว่าแสงเดินทางจากอะไรครับแท่งแก้วไปหาอะไรออกสู่อากาศบ้างนะลองสีขนานก่อนให้ง่ายนะก็เริ่มงี้เลยนะเริ่มนี้เลยกำหนดจุดที่แสงเดินทางก่อนเห็นไหมครับนะมาแล้วขนาดแล้วดูนะครับนี่ก็อาจารย์ให้รังสีตกกระทบนะครับแสงจากในแท่งแก้วมานะครับทางนี้นะมาเรื่อยๆดูทิศทางเลยเคลื่อนที่มาเรื่อยโอเคไหมครับตามลูกศรนี่เลยนะตามสีน้ำเงินนี่ปุ๊บตกกระทบแท่งแก้วตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้คือจุดที่แสงตกกระทบนะจากนั้นก็ลากเส้นนอร์มอลไลน์เลยครับนอร์มอลไลน์ก็คือในตรงนี้ก็คือลากผ่าน n เหมือนกันนะครับผ่าน n ลากผ่าน c ขอโทษผ่าน c นะครับนี่ผ่าน c ผ่าน c แล้วนี่ปุ๊บลากผ่าน c นี่คือเส้นลายเส้น nนะครับอันนี้ก็เส้น n เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นมุมเทต้าอะไรเทต้า1เทต้า1ถูกไหมครับเส้นนอร์มอลไลน์ทำกับรังสีตกกระทบกำหนดเป็นเทต้า1ตรงนี้ปุ๊บวัดจากนอร์มอลไลน์ไปสวยๆงี้ครับโอเคป่ะทีนี้ก็ก่อนอื่นก็ใส่แนวเดิมไปก่อนนะครับใส่แนวเดิมไปก่อนนะแนวเดิมของแสงสีน้ำเงินนี่แนวรังสีตกกระทบนะเนี่ยแนวเดิมถ้าไม่มีอะไรกั้นก็จะไปอย่างนี้แหละครับนะทีนี้อยากทราบว่าเดี๋ยวมันจะเบนไปอย่างไรถูกไหมก็ใช้หลักสเนลลอคราวนี้นะทีนี้แสงเดินทางจากแท่งแก้วไปแล้วครับไปอะไรไปสู่อากาศอันนี้เป็นตัวการที่1คราวนี้นี่เป็นตัวการที่1แทนแล้วแล้วแก้วก็จะเป็นตัวการที่อากาศเป็นตัวการที่อะไรที่2เพราะนั้น n 1ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ n ของแท่งแก้วไอ้ตัวนี้ n มีค่าอะไรครับ 1.5 ใช่ไหมประมาณนะอันนี้ n มีค่าเท่าไหร่ n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่1ใช่ไหม n เดี๋ยวจะเป็น n 2เรามาวิเคราะห์ด้วยสเนลลอกันเลยอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วครับจาก n 1ซายเทต้า1เท่ากับอะไรครับ n 2ซายเทต้า2ฮะทำนองเดียวกันนะครับเราย้ายซายเทต้า1ไปหารซายเทต้า2ถูกไหมเรา n 2ไปหาร n 1แล้วเขียนสลับข้างนะครับเขียนอย่างนี้เลยจะได้ซายเทต้า2ส่วนอะไรครับซายเทต้า1นะก็คือเท่าไหร่ครับ
N1 ต่อละ N อะไร N2 ถูกไหมครับนิสิตลอง follow ดูตรงนี้ไม่ยากนะครับจากนั้นก็คราวนี้มาดู N1 คืออะไร N1 คือแท่งแก้วถูกไหมครับถูกป่ะ N ของแท่งแก้วก็คือ 1.5 1.5 N2 ที่นี่คืออากาศแล้วถูกไหมก็คือ1หาออกมาปุ๊บได้ 1.5 ฮะซึ่งมากกว่า1ฮะเราได้ว่าไซน์เทต้าอะไรครับเทต้า2หาด้วยไซน์เทต้า1มากกว่า1นะหรือเราจะได้ว่าไซน์เทต้า2มากกว่าไซน์เทต้าอะไรเทต้า1นั่นก็คือเทต้า2จะมากกว่าเทต้าอะไรเทต้า1นะนี่คือเกิดการเบนออกนั่นเองนะครับถ้าเทต้า2มากกว่าเทต้า1ก็แปลว่าเดี๋ยวแนวรังสีนะครับหักเหต้องทำมุมกับเส้น normal line มากกว่าเทต้า1ถูกไหมครับเพราะนั้นแนวรังสีหักเหจะเป็นอย่างนี้นะครับดูนะก็ให้เสร็จดูจะเป็นอย่างนี้นี่ฮะถูกป่ะเอามานี้นี่สีแดงแนวนี้แนวนี้ฮะมุมตัวเนี้ยเทต้า2จะมากกว่าเทต้า1นะเนี่ยครับเนี่ยมุมเทต้านะเทต้า2วัดจากเส้นอะไรมาน้องมันลายมาเห็นไหมครับเทต้า2มากกว่าเทต้า1นะรูปล่างจะเป็นแบบนี้นะครับนะทีนี้รูปถัดไปก็คือดูต่อไปเลยนะครับอาจารย์จะสอนหลักๆให้หมดเลยนะทีนี้ดูกรณีที่ผิวโค้งแบบนี้นะครับเคป่ะอันนี้เป็นแท่งแก้วนี่ก็เป็นอากาศเหมือนกันนะก็เริ่มที่อะไรรังสีอะไรก่อนขนานก่อนเข้ามาก่อนนะเดินทางจากอากาศสู่แก้วก่อนครับหาจุดที่เหมาะนะครับรังสีตกกระทบเนี่ยนิดนึงได้แล้วครับโอเคป่ะครับนี่ตรงนี้นะรังสีขนานเหมือนเดิมนะถ้านิสิตเขียนรังสีได้เนี่ยต่อไปก็จะเขียนภาพได้หมดนะครับแล้วมันต้องสอดคล้องการคำนวณด้วยถ้าเราเขียนรังสีไม่ได้นี่มันจะเข้าใจยากนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มที่รังสีตกกระทบก่อนนะเดินทางจากอากาศไปสู่แก้วเพราะนั้นเดี๋ยวอากาศจะเป็นไอ้ตัวกลางที่1แท่งแก้วจะเป็นตัวกลางที่2นะก็เดินทางมาเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับสีน้ำเงินมาพบว่าตรงนี้ตกกระทบเขียนไหมทีนี้ก็ต่อแนวเดินไปก่อนก็ได้ทีเดียวเลยนะครับทีเดียวเลยได้เดินไปก่อนนะโอเคป่ะถ้าไม่มีอะไรกั้นนะจากนั้นก็ลากเส้นเลยครับ normal line ตรงนี้นะให้ผ่าน C นะครับณจุดที่แสงตกกระทบเห็นไหมตรงนี้จุดแสงตกกระทบอันนี้จุด C ก็ลากเส้นนี้ปุ๊บจะเรียกเส้น normal line นะถ้าเป็นไรก็ลากไปเลยลากเบาๆโอเคป่ะนะลาก normal line นี่เส้น normal line นะครับลากไปอันนี้คือเส้นอะไรเส้น N นะครับเส้น N ลากยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับนะทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นมุมแรงมุมตกกระทบแล้วนะตอนนี้กลายเป็นมุมเทต้าอะไรเทต้า1เทต้า1วัดจากเส้นอะไรครับ normal line ไปไหมเนี่ยเทต้า1เห็นไหมนะจากนั้นเราก็มาดูกันว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการหักเหยังไงครับอันนี้ก็เป็น1นะ N เท่าไหร่ครับ N เท่ากับ1ฮะอันนี้เป็นการที่2นะนี่เป็นการที่2ครั้งที่2อันนี้ N ก็เหมือนเดิมก็คือ1จุดอะไร 1.5 1.5 คราวนี้ก็มาดูแนวรังสีหักเหกันเลยก็ใช้อะไรครับสเนลลอถูกไหมครับนี่สิก็ได้เริ่มจากอะไรครับเหมือนกัน N 1ไซน์อะไรครับเทต้า1เท่ากับอะไรครับ N 2ไซน์เทต้า2นะที่จริงตรงนี้นี่สิคุณจะทำไมครับหยุดสต็อปไว้ก่อนนะครับแล้วลองเขียนแนวรังสีหักเหเองถูกไหมครับแล้วลองเทียบกับอาจารย์ดูว่าตรงกันไหมนะครับอันนี้จะทำให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ง่ายกว่านะครับสมมติทำได้แล้วก็ลองดูกันเลยนะก็ทำนองเดียวกันแต่ก็จะคำนวณหาเลยครับไซน์เทต้า2ถูกไหมก็เขียนเป็นอะไรครับไซน์เทต้า2ส่วนไซน์เทต้า1เท่าไหร่ครับ n 1ต่อ n อะไรครับ n อะไรนะ n 2ผมมาโยกสมการดูแทนค่าลงไปครับทีนี้ N1 คืออะไรอากาศนะ1N2 คืออะไรครับแท่งแก้วก็คือ 1.5 ฮะเห็นว่าดูเศษน้อยกว่าส่วนถูกไหมครับเศษน้อยกว่าส่วนมันผลหารต้องน้อยกว่า1แน่ๆมันน้อยกว่า1ฉะนั้นจะได้ว่าไซน์เทต้า2ส่วนไซน์เทต้า1
น้อยกว่า1หรือเราจะได้ว่า sin θ 2น้อยกว่า sin θ อะไร θ 1นั่นคือ θ 2จะต้องน้อยกว่า θ อะไร θ 1นั่นเองนั่นคือเกิดการเบนเข้าทีนี้เบนเข้าเนี่ยคือต้องเบนเข้าหาอะไรครับเส้น normal line ถูกไหมครับนะมุมที่รังสีอักเสบทำกับเส้น normal line เนี่ยต้องน้อยกว่ามุมที่รังสีตกทำกับเส้น normal line ถูกไหมเพราะนั้นรังสีหักเหจะไปลักษณะนี้ถูกไหมครับถูกป่ะนะนี่สิก็ลากเลยครับลากเลยลากเส้นนอมบอลไอรังสีหักเหนะนี่ประมาณนี้ให้เบนเข้านะถูกป่ะเนี่ยรังสีสีแดงนี่นะครับประมาณนี้อย่างนี้นี่คือแนวรังสีอะไรครับนี่คือแนวเดี๋ยวเอาใหม่นะครับนี่คือแนวรังสีอะไรครับนี่คือแนวรังสีหักเหนะเนี่ยไปอย่างงี้นี่อันนี้แนวรังสีอะไรครับแนวรังสีตกกระทบนะเทต้า1ตรงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นมุมเทต้าอะไรเทต้า2ระวังนะครับต้องเป็นมุมตรงนี้ทำกับเส้นนอร์มอลไลน์เนี่ยเทต้า2วัดจากนอร์มอลไลน์มาเห็นไหมครับนี่อย่างงี้นะแบบนี้เป็นต้นนะครับลูกสุดท้ายก็คือกลับกันนะครับจะลองกลับทิศดูนะครับนิสิตก็สามารถเขียนเองได้แล้วตอนนี้นะครับลองดูก็คราวนี้ให้แสงเดินทางจากอะไรครับแท่งแก้วสู่อากาศมั่งผิวโค้งแบบนี้นะก็เริ่มที่รังสีขนานก่อนหาจุดที่รังสีตกกระทบพอเหมาะนะครับให้เขียนรูปแล้วดูง่ายๆนะงี้ครับขนานยังอีกนิดนึงได้แล้วครับโอเคป่ะมาเลยรังสีตกกระทบเราต้องลากทางนี้มาตรงนี้ครับโอเคป่ะนี้ครับนะตกกระทบตรงนี้นะนี่สีขนานมาครับตรงนี้ปุ๊บก็สเต็ปต่อไปเลยครับลากเส้นเลยครับนอร์มอลไลน์ก่อนนะนอร์มอลไลน์ต้องลากผ่าน C เห็นไหมครับ C อยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ลากไปนะครับนอร์มอลไลน์ปุ๊บลากไปเห็นไหมลากไปปุ๊บก็ใส่มุมอะไรก่อนคุณตกกระทบก่อนนี่เส้น N นะเส้น N ใส่มาตกกระทบก่อนก็คือมุมนี้คือมุมเทต้าแล้วครับเทต้า1วัดจากตรงนี้มาครับวัดจากนอร์มอลไลน์มานี่เทต้า1นะจากนั้นก็เขียนแนวเดิมของเขาไว้ก่อนนะครับสมมติว่าไม่มีอะไรกั้นก็จะไปทางนี้ถูกไหมครับนะนี่ปุ๊บนี่ครับนะนี่โอเคจากนั้นก็มาใช้สเนลลอนะครับตอนนี้คือแก้วแสงเดินทางจากแก้วสู่อะไรอากาศเพราะนั้นอันนี้เป็นตัวการที่1แก้วนี่เป็นตัวการที่1นะครับแล้วอากาศก็เป็นตัวการที่2นะอันนี้มี n เท่ากับ1ถูกไหมครับ1อันนี้มี n เท่ากับเท่าไหร่ n เท่ากับ n แก้วนี่ n เท่ากับเท่าไหร่ 1.5 โดยประมาณนะประมาณนะครับนะจากนั้นก็มาใช้สเนลลอวิเคราะห์หามุมเทต้า2นะก็เริ่มที่อะไรครับ n 1 sin θ 1นะเท่ากับเท่าไหร่ครับ n 2 sin θ 2ข้อนี้จริงควรจะเป็นเทสนะนิสิตลองทำดูนะทำลอยเดียวกันจะได้ sin θ 2นะครับส่วน sin θ 1นะจะมีค่าเท่ากับ n 1ต่อ n อะไรครับ n 2เหมือนเดิมนะแทนค่าลงไปนะครับจะได้ sin θ 2ส่วน sin θ 1เท่าไหร่อันนี้แทนค่าเลยตรงนี้เลยก็ได้1คืออะไรครับ1แก้วก็คือ 1.5 2คืออะไรอากาศถูกป่ะอากาศฮะสังเกตดูเศษมากกว่าส่วนก็ออกมากกว่า1ถูกไหมครับถูกป่ะอันนี้ต้องออกอะไรครับออกมากกว่า1นะมากกว่า1นะมากกว่า1ก็ sin θ อะไรครับเทต้า2มากกว่า sin θ อะไรเทต้า1นะหรือพูดง่ายคือเทต้า2มากกว่าเทต้าอะไรครับเทต้า1เกิดการเบนออกนะเบนออกยังไงครับนอร์มอลไลน์ทิศนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นเบนออกก็ต้องให้มุมมากกว่าเทต้า1ถ้าไปลักษณะนี้ถูกไหมไปในลักษณะนี้นะก็เขียนเส้นเลยรังสีหักเหเลยดูนะครับนะเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยแนวรังสีหักเหจะมาอย่างนี้จะเบี่ยงอย่างนี้ครับเวลาตอนออกสู่อากาศนะก็ใช้รังสีสีแดงนะครับนี่ออกนี่พุ่งไปมาลักษณะนี้แนวนี้นะครับเนี่ยรังสีหักเหนะซึ่งมุมตรงนี้ก็จะกลายเป็นมุมเทต้า2เห็นว่าจากเส้นนอร์มอลไลน์ไปนะครับเทต้า2นี่วัดจาก n ไปนี่เส้นแนวเส้น n ถูกไหมแนวเทต้า2วัดทางนี้ไปนี่อย่างนี้เป็นต้น
โอเคนะครับเพราะอาจารย์ได้โชว์การเลยครับการเกินการหักเหเมื่อแสงผ่านผิวโค้งนะครับจากกรณีที่ n มีค่ามากไปสู่ n ที่มีค่าน้อยหรือจากกรณีที่ n มีค่าน้อยไปสู่ n ที่มีค่ามากนะครับนิสิตยึดหลักเดียวครับไม่ต้องท่องจำอะไรทั้งสิ้นยึดกฎสเนลลอไว้นะครับนะแล้วที่สำคัญคือต้องลากเส้นนอร์มัลไลน์ให้เป็นนะครับโอเคไหมนะครับ